หรือจะโชว์ความแรงของป่าให้ดูไอ้หนุ่มแล้วก็ตีแล้วก็จิ้มคิดว่าตุยแน่ไปเลยตีเนี่ยตุย Burning Spear Olewado ตีแล้ว 400,000 กว่าโคตรเลนตัดป่าไปเลยครับผมเซลดิสก็ตุยแน่ทำขำไว้ก่อน1ทีนะไม่แรงมากไม่แรงมากเบาๆไปครับผม Burning Spearก็จิ้มนิ้วเพชรป้าบนี่ไงแค่กินเมนูดัตหน่อยหนึ่งทีตุยไปเลย The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin PUBG Free Fire เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม8บาทกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปลง PP อีกแล้วนะเราอยู่กับน้อง11 Stranger Things ที่ไม่ได้เล่นนะเอามายืนสวยๆยืนเฟี้ยวๆไว้หน่อยมาโชว์หน่อยว่า ID ตูก็มี Netflix เหมือนกัน ช่วงเนี้ย7บาทเนี่ยมันก็เงียบๆอ่ะเนาะเออผมก็ไม่รู้จะเล่นทีมอะไรแล้วนะครับตูก็เล่นทีมซ้ำแล้วกัน นะคือเอาเบิ่มๆดีกว่าวันนี้คือลือดีกว่านะครับเบิ่มๆคือลือแบบตบหน้าฉีกเลยอย่างเงี้ยใจคอข้าไม่ค่อยดีแน่นอนนะครับตัวที่เราจะไปเบิ่มๆเนี่ยมันไม่ใช่ดัดมืดนะมันไม่ใช่ดัดนรกดันนรกมันเป็นแบบมันเป็นแค่เด็กน้อยเมื่อเจอทีมนี้กับทีมของ The One S Kanor แสงนั่นเองนะคือไม่รู้จะเล่นทีมไหนละนะแต่ผมก็อยากจะเล่น7บาปไงแต่ผมจะพ่วงโกเธอร์เขียวไปนะเลื่อนขั้นยับๆให้มันตียับๆเลยคือขั้นแรกของ The One มันก็แรงอยู่แล้วนะถ้าเรามีโกเธอร์เขียวที่มีสกิลในการเลื่อนขั้นเนี่ยขั้น1จากขั้น1เป็นขั้น2เนี่ยผมว่ามันจะแรงเข้าไปอีกนะครับมาเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับกับทีมของ The One S Kanor เป้งๆเบิ่มๆไปดูกันแฮะนี่เลยนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมจะไประเบิดสนามเผากระท่อมระเบิดภูเขาเผากาแล็กซี่กันดีกว่านะไม่พูดรำดำเพลงเยอะนะครับอาหารผมก็จะกินเป็นเหมือนเดิมนะเพิ่มพลังต่อสู้ให้กับทีมเราจะได้มีโอกาสเปิดก่อนบ้างลูเชลก็ลดเกาะอีกฝ่าย 40% เลยคือโคตรเยอะนะป๋าก็แน่นอนนะครับตัวตึงของวงการยูกิตัวฉันอีกคนนึงหุ้ยไม่ใช่7บาปดิยูกิอะไรล่ะคนละเกมมาทุกคนนะครับเจอกับเมลิโอดัสมืดตึบแน่นอนนะเองโดนพี่มืดตึบแน่นอนจังหวะนี้ไปครับผมเราขอเชยชมหน่อยว่าความอึดของเมลิโอดัสมืดแต่มันมืดตึบขนาดไหนคือผมอยากรู้มากๆเลยนะป๋าเลื่อนขั้นให้กับป๋ามาก่อนนะครับแล้วก็คลาสซี่โพมิเนนส์ไปเลยตีแล้วขนาดไหนขนาดไหนความถึกอยากรู้มาหน่อยโอเลวาโดโอเลวาโดโอเลวาโดไงเล่าเป็นไงดูความแรงด้วยดูความแรงด้วยนะครับมาแล้วนะเชลเลอร์อาจารย์เมลิโอดัสไงมาคืออาจารย์ก็มาแก้เขินให้กับลูกศิษย์ได้หรือเปล่านะครับเออตีมาเลยฟื้นฟูไม่ได้ด้วยไปโอ้โหนี่แรงสุดแล้วเหรอครับทีมปีศาจเนี่ยฮะนี่คือแรงสุดแล้วเหรอครับเอทาร์ซ่าคือเบาจัดคือเบาเหมือนเด็กน้อยตีเลยอ่ะทุกคนมาผมคิดว่าผมน่าจะปิดอีกฝ่ายได้แล้วนะเออดูทรงและอาการไม่น่าจะดีเลยไปครับเรียบร้อยเลื่อนขั้นมาก่อนนะครับได้กับป๋าแล้วก็คลาสซี่โพมิเนสป๊าบดูความแรงดูความแรงคิงน่ะไม่ได้คนเดียวคือผมไงนะตั้งชื่อคิงไม่ได้แน่มาครับผมตาที่2ของวันนี้ก็ยังเบิ่มๆเหมือนเดิมนะป๋ายังไงก็ไม่เปลี่ยนไปเลยนะต่อให้ไอ้ดัดมืดมิดนี่เข้ามานะครับเนอไม่น่าต่างกันนะสุดดูทรงไม่น่าต่างกันเท่าไหร่วะนะผมว่าทรงนี้นะมันทรงแตกแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราขำๆแล้วกันอันนี้คือผมขำๆผมอยากรู้ว่า Crazy Permanent ขั้น3เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับอ่ะเราตีไปเลยไปเล่นขั้นได้กับป๋าไปถ้าหลบหลีกตูก็จีนเหมือนกันหน้าจีนไป Crazy Permanent ป๊าบโอ้โหไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะนะครับอีกฝ่ายก็ถึกเหมือนกันนะเออไม่ค่อยแรงนะครับสกิล1แรงกว่าตีมาฮะดัดมืดตึบเออตีไปที่โกเธอร์เขียวโอ้โหตีแรงนะเนี่ยตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยเมลิโอดัสน่ะ
เออปาดปาดปาดโอ้โหโกเธอร์แตกวะโกเธอร์ตุยมามืดมิดมาแล้วเออเซลดิสก็ตีมาที่ป๋าไปนะครับมืดมิดตึบตับมาคิดว่าน่าจะปิดฉากเขาได้แล้วแหละนะเออทรงนี้เดี๋ยวจะโชว์ความแรงของป๋าให้ดูไอ้หนุ่มแล้วก็ตีแล้วก็จิ้มคิดว่าตุยแน่ไปเลยตีนะครับตุย Burning Spear Olevado ตีแล้ว 400,000 กว่าโคตรเลนตัดป่าไปเลยครับผมเซลดิสก็ตุยแน่ตุยหมดเอาตุยหมดเหรอเอาวูบหมดเลยเหรอเมื่อกี้เหมือนกับไอเอทาลอซ่ายังยืนตายโคตรเท่คือยืนตายเลยนะอย่างที่นะครับมาน่าจะจบแล้วแหละคิดว่าจบแล้วนะทรงนี้ผมอยากดูเอ็นสกินของบันว่ะสักหน่อยไม่รู้ตายหรือเปล่าไม่น่าตายหรือเปล่าไม่ตายนะเบาจัดแต่ว่าป๋าเนี่ยน่าจะจบแล้วปิดงานหน่อยป๋า Burning Spear นิวเพชรเรียกพี่ว่าป๋านิวเพชรนะครับป๋าบอกว่าเรียกพี่ว่าป๋านิวเพชรนะโอเคเรียบร้อยนะครับอย่างเท่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนมาครับผมตาที่3นะมาเลยตาที่3ขอแบบตึงๆอ่ะโหนี่มันทีมที่ผมเคยเล่นเมื่อคลิปที่แล้วนี่ว่ะแต่ว่าคลิปที่แล้วไม่มีป๋าเนาะโอเคมาจินโดมาครับผมตาที่4นะครับตาที่4ขอตึงๆหน่อยตาที่3เมื่อกี้ออกเกมหนีไปแล้วขอตาที่4แบบตึงๆมาสุดท้ายก็ลงเอยด้วยทีมป๋าว่ะนะครับช่วงนี้นี่คือทีมป๋ามาแรงแซงทางโค้งเจอกับลิมูลุลิมูลุที่กินหลบหลีกไปนี่มาครับเฮ้ยไหนดูดิว่าแบบลิมูลุไม่กินหลบหลีกหรือเปล่าอ่ะคือระแวงเปล่าระแวงเองหรือเปล่านะครับดูก่อนนี่ว่าระแวงเองหรือเปล่าลิมูลุน่ะเออที่จริงแล้วนะผมมีแผนอยู่นะครับคือผมจะตีเขาไปเลยคือแบบตีตายไปเลยนะครับคิดว่าโกเธอร์เขาไม่น่าจะแรงพอที่จะเก็บผมได้นะเป็นไงมาคิดว่าเขาน่าจะไม่มีหลบหลีกนะครับคือจานหมีแบบ10ล้าน5แสน50,000 9,759 ล้าน 750,000 IQ What Casey Prominenceไม่เล่าไม่มีหลบหลีกก็จบเลยดีครับผมโอเลวาโดไม่ละโอเลวาโดก็ตายไปเลยครับผมตายให้หมดทั้งทีมนั่นแหละแม่จะมาใช้ไอตัวเล่นอันติมันไม่ได้นะมันคนละชั้นกันนะเออนะผมชั้น5นายชั้น4นี่มันทีม OTK จานหมีนี่ว่านะเป็นทีม OTK เลยทีมเนี้ยโอ้โหเจอกับทีมนี้เลยที่มันทีมออฟเฟสใช่ไหมที่มันจะรอดอย่างนั้นน่ะเหรอทีมออฟเฟสนั่นมาเลื่อนให้กับป๋าเหมือนเดิมนะแล้วก็ตีผมคิดว่าผมน่าจะตีไปที่ดัตก่อนนะเออคิดว่าดัตน่าจะอันตรายสุดในทีมแล้วไปครับผมเลื่อนขั้นไปฮะแล้วก็คลาสซี่โพรมิเนนซ์ทำขำไปก่อนหนึ่งทีนับไม่แรงมากไม่แรงมากเบาๆไปครับผมเบอร์นิ่งสเปียก็จิ้มนิ้วเพชรป้าบนี่ไงแค่กี่ผมไปดูดัตหน่อยหนึ่งทีตุยไปเลยเออเลื่อนละหนึ่งอีกแล้วเนี่ยมาป่านี่คือมีโอเลวาโดปะเนี่ยไม่มีใช่ไหมเนี่ยถ้าป่ามีโอเลวาโดก็แตกเหมือนกันนะทีมน่ะถ้าป่าใช้3สกิลก็ตุยเหมือนกันเนี่ยก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเขามีโอเลวาโดเท่าไหร่นะป่ะเอ้ยโอเลวาโดตีไปที่โกเขียวไงล่ะเฮ้ยไม่แรงมากนี่ว่ะเฮ้ยไม่แรงมากนี่ว่ะโอเลวาโดป่าเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าคลาสซี่พรมิเนนนี่ถ้าขั้น2นี่แรงอยู่นะครับเพราะว่าเขามีอันติเฮ้ยแรงแรงนะผมเฮ้ยมาไม่ตายนะเนี่ยเฮ้ยไม่ตายนะเป็นเล่นไปนะครับมาครับผมเดี๋ยวผมเจอแบบ2ลุม3โชว์มาานะใช้ป่านิ้วเพชรไปเลยแล้วกันนับขอเบิ่มๆคือลือไปครับผมป่านิ้วเพชรนะโอเลวาโดไหนดูสิว่าจะถึกขนาดไหนกันเชียวฮะเดียนเน่แน่โอเลวาโดรัวๆโอเลวาโดรัวๆป่าเหลือแบบเหลือป่าตัวเดียวไม่มีทางหรอกนะจะใช้อะไรเนี่ยเรามีตายเกิดนะตอนนี้คืออีกฝ่ายนี่คือแบบจ้อยแล้วนะก็ลาก่อนนะเออเฮ้ยขำโชว์นะครับก่อนลาจาก
เรียบร้อยนะไม่ตายด้วยมันต้องอย่างนั้นเนื้อบันไม่ตายด้วยคือแบบป่าผมโน1ใน7บาปอยู่แล้วใครก็สู้ป่าผมไม่ได้แหละจริงแถวเนี้ยแม่งเถื่อนโอเคครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นไงกันบ้างนะครับคือจานหมี่รีบไปเตรียมตัวก่อนที่จะไลฟ์อายะไงนะช่วง2ทุ่มมาดูกันด้วยนะครับทุกคนนะครับไลฟ์ยูกิอายะแต่จานหมี่ไม่ไลฟ์นะเพราะว่าไอโปรแกรมเซตติ้งของไลฟ์สตรีมไม่ได้ไลฟ์มานานมากแล้วปี2ปีแล้วและทีเนี้ยพอกับลองเซตติ้งดูแล้วแม่งไม่ได้นะครับ คือไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็เลยแบบตั้งแม่มนะครับเราไปไลฟ์สตรีมในสตรีมอายะดีกว่านะครับใครที่อยากจะดูจานหมี่แบบนัวยูกิให้อายะตบเล่นหน้าจีนก็ไปติดตาม YouTube ของอายะผมก็แปะไว้ในชุมชนแล้วนะก็ไปเจอกันได้2ทุ่มตรงนะครับทุกคนวันนี้7บาทก็ประมาณนี้นะครับอย่าโอ้โหคือมันยืนบังตรงนี้ทีไรแบบบังหน้าพี่ตลอดนะครับคนไหนที่ชอบความคือลือเบิ่มๆของทีมนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับทีมนี้นี่คือโน1ของวงการแต่ถ้าอยากเอาเซฟๆก็คือทีมไอ้ไข่มุกข้างหลังนั่นแหละนะทีมดัดมืดนรกข้างหลังนั่นแหละเซฟสุดแล้วเพราะว่าทีมนี้มันต้องอาศัยลูเชียวที่ผมเล่นอยู่นะซึ่งลูเชียวผู้เล่นใหม่อาจจะเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยที่ว่าตู้ของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันออกไปนานมากๆแล้วมันก็อยู่ในตู้พวกแบบตู้กี้กี้ที่ตั๋วเกลือจะสุ่มได้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็แนะนำเป็นไอ้ดัดข้างหลังแล้วกันนะคนไหนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะไว้เจอกันนะครับในคลิปหน้าของ7บาปนะสวัสดีผม